การจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกจัดขึ้นทุกๆ3ปีซึ่งประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพไทยเคยเป็นเจ้าภาพแล้วในครั้งที่4ปี2535ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพงานจัดขึ้นที่เมืองทองธานีวันที่19ถึง27มีนาคมนอกจากในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเกี่ยวกับกล้วยไม้มาบรรยายให้ความรู้แล้วภาคเอกชนของไทยจะมีบทบาทสำคัญในงานด้วยได้แก่สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทยและสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยเนื่องจากภายในงานจะมีการจัดประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆซึ่งจะเป็นผลให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมการประกวดจะคัดเลือกกล้วยไม้ที่ดีที่สุดสวยที่สุดมาให้ได้ชมกล้วยไม้ติดต้นนะครับเขาจะพิจารณานะครับโดยองค์ประกอบโดยรวมนะครับดูจากสีสันนะครับดูลักษณะความสมบูรณ์ของช่อดอกดูความสมบูรณ์ของต้นนะครับต้นมีเชื้อโรคหรือไม่นะครับดูว่านะครับภาชนะที่จัดใส่มานะครับเหมาะสมนะครับกับการนำไปจัดแสดงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการดูนะครับมีหลักเกณฑ์ประมาณ 5-6 หลักเกณฑ์ของกล้วยไม้ต้นติดดอกส่วนกล้วยไม้ตัดดอกนะครับก็ต้องดูหลักเกณฑ์โดยรวมก่อนนะครับดูความบานของดอกนะครับต้องเกิน 75% ของจำนวนโดยรวมทั้งหมดนะครับกล้วยไม้ที่บานเล็กน้อยนำเข้าประกวดก็ไม่ได้นะครับหลุดร่วงนะครับแมลงกินมาก็ไม่ได้การจัดงานเช่นนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะได้เห็นนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับกล้วยไม้เช่นสายพันธุ์ใหม่การพัฒนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการค้าขายที่จะเกิดขึ้นตามมาเราจะได้การนำโปรดักต์มาแชร์กันมาเปิดตลาดโลกกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้ความรู้นะครับของนะครับมุมมองหรือนักธุรกิจหรือจากนักผสมกล้วยไม้ชาวต่างประเทศนะครับจะได้นำมาแชร์ความรู้นำมาบรรยายนะครับมีการจัดบรรยายตั้งแต่วันแรกๆนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ของทั่วโลกนะครับมาให้คนไทยได้รับรู้นะครับตรงนี้เป็นการแชร์ข้อมูลกันนะครับปฏิญญาของการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เมื่อก่อตั้งขึ้นครั้งที่1ซึ่งมีศาสตราจารย์ระพีสาคริกเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มคือมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์พันธุ์และพัฒนากล้วยไม้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่นับวันจะเหลือน้อยลงนวัตกรรมต่างๆที่ประเทศต่างๆจะมานำเสนอจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการอนุรักษ์พันธุกรรมของกล้วยไม้ให้คงอยู่อย่างหลากหลายในธรรมชาติทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน